แพทย์เผยใครไม่รู้อาจเสียดายเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินผักเป็นชีวิตจิตใจคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพอย่างมหัศจรรย์เมื่อคุณรับประทานเป็นประจำกับสิ่งเหล่านี้ได้โอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามผลงานของเราด้วยนะครับเอาละไปรับชมกันเลยในปัจจุบันตำรายาส่วนใหญ่ก็พึ่งพาส่วนผสมของสมุนไพรหรือสารสกัดที่มาจากธรรมชาติซึ่งสามารถช่วยบรรเทาและรักษาโรคต่างๆได้หลากหลายชนิดครับแต่จะมีใครพอทราบบ้างไหมว่าการดื่มน้ำผักสกัดหรือการรับประทานผักชนิดใดบ้างจะมีประโยชน์อะไรวันนี้เราจะบอกแบบคร่าวๆที่ได้ผลและประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างจริงจังนำมาฝากกันครับการที่คุณชอบและประทานแตงกวาผักชีหรือผักคะน้าคุณรู้ไหมครับว่าสามารถช่วยบำรุงปอดและก็ถุงน้ำดีของคุณได้ซึ่งสารสีเขียวเหล่านั้นจะช่วยไปดูแลสุขภาพและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงครับซึ่งสามารถช่วยยับยั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายคุณได้มากถึง3เท่าเลยทีเดียวและถ้าหากคุณรับประทานคู่กับแอปเปิ้ลหรือปั่นน้ำแอปเปิ้ลใส่ลงไปโดยเฉพาะแอปเปิ้ลเขียวคุณจะได้รับวิตามินและธาตุสูงมากครับซึ่งไปช่วยดูแลเซลล์เม็ดเลือดต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวครับที่สามารถช่วยป้องกันโรคภัยในร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยง่ายและส่วนใหญ่ผักสีเขียวทุกประเภททุกชนิดก็จะมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งการเกิดโรคกันอยู่แล้วครับแต่ผักที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คงจะหนีไม่พ้น3ผักนี้ล่ะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบและต้องการฟื้นฟูสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการดูแลของเซลล์ต่างๆและเม็ดเลือดขาวแล้วก็คุณควรจะรับประทานผัก3ชนิดนี้ประมาณ1กิโลกรัมต่อวันนะครับจะสามารถฟื้นฟูสุขภาพและก็สามารถบำรุงปอดตับรวมไปถึงถุงน้ำดีได้ประโยชน์ของสมุนไพรเหล่านี้อย่ามองข้ามนะครับถ้าหากคุณชอบอย่างไรแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอ้ออย่าลืมคอมเมนต์นะครับเพราะทุกคอมเมนต์จะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขวิดีโอคลิปของเราให้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของทุกท่านได้มากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมเข้ามาดูการพัฒนาของเรานะครับขอบคุณครับ